บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับได้แสดงอธิบายในข้อที่แสดงถึงเหตุปัจจัยเมื่ออวิชชาเกิดอาสวะเกิดเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาเกิดเมื่ออวิชชาเกิดสังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิดและในวันนี้จะได้แสดงอธิบายต่อไปเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดในข้อวิญญาณนี้ที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วในพระเถราธิบายก็ยกเอาวิญญาณ6ซึ่งเป็นวิถีวิญญาณคือวิญญาณในวิถีคือในทางของอายตนะภายในภายนอกทั้ง6ส่วนในบางพระสูตรโดยเฉพาะมหานิทานสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงปฏิสนธิวิญญาณรวมเข้าด้วยและก็ได้มีพระพุทธาธิบายในพระสูตรนั้นว่าเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดอย่างไรโดยที่ได้ตรัสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายโดยทรงตั้งเป็นพระพุทธปุจฉาคือเป็นคำถามภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อวิญญาณไม่ยังลงคือไม่เป็นไปไม่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นในครรภ์ของมารดาได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลว่าไม่ได้และก็ได้มีอธิบายในคำที่ว่าจะก่อตัวขึ้นได้หรือไม่ก็หมายถึงว่าจะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกัลละเป็นต้นนั่นเองเมื่อรวมพระพุทธปุจฉาและคำกราบทูลตอบของภิกษุทั้งหลายเข้าด้วยกันก็รวมความเข้าว่าในการถือกำเนิดเกิดก่อของเด็กชายหญิงตั้งต้นขึ้นในครรภ์ของมารดานั้นถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงคือไม่เป็นไปดังที่เรียกว่าไม่ถือปฏิสนธิหรือปฏิสนธิบินไม่เข้ามานามรูปก็จะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกัลละเป็นต้นหาได้ไม่ได้มีพระพุทธปุจฉาต่อไปอีกว่าเมื่อวิญญาณ
ยังลงดังที่เรียกว่าถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วหากว่าดับไปเคลื่อนไปนามรูปจากบังเกิดเจริญขึ้นต่อไปได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ได้รวมพระพุทธปุจฉาและคำกราบทูลตอบเข้าก็ได้ความว่าแม่วิญญาณจะปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเริ่มก่อตัวเป็นนามรูปขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่าวิญญาณที่เขาถือปฏิสนธินั้นจุติคือเคลื่อนออกไปดับไปนามรูปแม้จะก่อตัวขึ้นก็จะไม่บังเกิดเจริญเติบโตขึ้นต่อไปได้มีพระพุทธปุจฉาต่อไปอีกว่าแม้เมื่อเด็กคลอดออกจากครรภ์ของมารดาแล้วเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแล้วหากวิญญาณดับไปขาดไปนามรูปจะดำรงต่อไปได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่านามรูปก็จะดำรงต่อไปไม่ได้ก็จะต้องดับต้องแตกสลายรวมความเข้าแล้วก็ได้ว่าแม้เมื่อคลอดออกมาเป็นเด็กชายหญิงแม้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหากวิญญาณขาดไปดับไปเสียเมื่อใดนามรูปก็แตกสลายเหมือนนั้นวิญญาณยังอยู่นามรูปก็ดำรงอยู่ก็ได้มีพระพุทธาธิบายโดยทรงตั้งเป็นพุทธปุจฉาขึ้นเพียงเท่านี้แม้เพียงเท่านี้ก็ยอมทำให้เข้าใจต่อไปได้ทั้งหมดว่าแม้เมื่อเด็กชายหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เมื่อวิญญาณยังเป็นไปอยู่นามรูปนี้ก็เป็นไปอยู่เมื่อวิญญาณนี้ดับหรือเคลื่อนไปที่เรียกว่าจุตินามรูปนี้ก็จะขาดจากดับก็เป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นแล้วว่ากายนี้ไม่นานหนอจากนอนทับแผ่นดินมีวิญญาณไปปราศคือปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งเหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวิญญาณตามพระพุทธอธิบายนี้จึงเป็นวิญญาณที่มักจะเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่ว่ามักจะเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็จะเพาะเมื่อแรกปฏิสนธิต่อสนธิคือทีแรกนั้นแล้ววิญญาณนั้นก็ยังดำรงอยู่และท่านยังมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าภวังคจิตพระอาจารย์ผู้แสดงอธิบายพระสูตรท่านใช้คำเรียกอย่างนั้นและก็อธิดาก็ได้อธิบายถึงนามรูปจึงอธิบายรูปเป็นกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นต้นตามนัยยะในอภิธรรมเมื่อรวมความเข้าแล้ว
ก็คือว่านามรูปนี้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่จะต้องมีวิญญาณหรือมีจิตหรือมีวิญญาณธาตุคือธาตุรูปตั้งอยู่เมื่อวิญญาณธาตุหรือจิตหรือวิญญาณดังกล่าวจุติคือว่าเคลื่อนไปดับไปนามรูปนี้ก็แตกสลายเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปจึงเกิดหรือเพราะนามเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงบังเกิดขึ้นดังนี้ตามพระพุทธอธิบายอันหนึ่งอธิบายได้โดยทางวิถีวิญญาณคือวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถีคือตามทางของอายตนะภายในภายนอกทั้งหกที่มาประจวบกันเป็นจักขุวิญญาณรู้รูปทางจักษุก็คือเห็นรูปโสตวิญญาณรู้เสียงทางหูก็คือได้ยินเสียงคานะวิญญาณรู้กลิ่นทางจมูกคือทราบกลิ่นจิวหาวิญญาณรู้รสทางลิ้นคือทราบรสกายวิญญาณรู้ผลิภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องและมโนวิญญาณคือรู้เรื่องราวทางมโนคือใจก็ต้องมีวิญญาณนี้บังเกิดขึ้นก่อนนามรูปจึงบังเกิดขึ้นอันหมายความว่าส่วนที่เป็นรูปก็ปฏิบัติหน้าที่ของรูปส่วนที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารก็บังเกิดขึ้นสืบต่อจากวิญญาณเป็นไปตามพระเถระอธิบายนั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิญญาณบังเกิดขึ้นก่อนนามรูปจึงบังเกิดขึ้นในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจง่ายๆว่าในเบื้องต้นนั้นทุกคนจะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนตามวิถีเช่นจะต้องเห็นรูปต้องได้ยินเสียงต้องได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะและได้คิดได้รู้เรื่องทางมโนคือใจและเมื่อเป็นดังนี้นามคือเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายจึงบังเกิดสืบต่อกันไปและรูปจึงปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนามเวทนาสัญญาสังขารนั้นสืบต่อไปถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณคือไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงเป็นต้นนามรูปก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่บังเกิดเป็นนามรูปขึ้นและข้อที่พึงหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นไปอีกก็คือตัวจิตกับอารมณ์จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆดำริไปในอารมณ์ต่างๆครุ่นคิดไปในอารมณ์ต่างๆก็ต้องมีอาศัยวิญญาณบังเกิดขึ้นก่อนและการที่จะทำความเข้าใจในข้อนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในข้อนามรูปอ
ีกสักหน่อยหนึ่งคำว่านามนั้นเข้าใจกันง่ายๆก็คือไม่ใช่รูปสักแต่ว่าเป็นชื่อเรียกขึ้นในสิ่งที่ไม่มีรูปคือมีแต่นามไม่มีรูปส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือที่เป็นวัตถุอันเป็นรูปอย่างหยาบและที่เป็นตัวที่ตั้งของจิตแม้ไม่ใช่รูปที่กำหนดของจิตแม้ไม่ใช่รูปก็เขายืมคำว่ารูปมาเรียกด้วยเช่นคำว่าปิยรูปสาตรูปรูปที่เป็นที่รักรูปที่เป็นที่พอใจสำราญใจอันหมายถึงทุกๆสิ่งที่จิตกำหนดถึงก็คือตัวอารมณ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนรูปหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนธรรมคือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่รูปแต่ว่าเป็นสิ่งที่จิตกำหนดถึงจิตคิดถึงอันเป็นส่วนที่รักใครเป็นส่วนที่ชอบใจสำราญใจก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปได้เขายืมคำว่ารูปมาใช้เรียกได้ทั้งหมดและโดยเฉพาะส่วนที่เป็นอารมณ์ของจิตนั้นคือเป็นตัวเรื่องไม่ใช่เป็นตัววัตถุโดยตรงเป็นตัวเรื่องเป็นเรื่องของวัตถุก็ได้เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็ได้คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตครุ่นคิดถึงหรือหมกมุ่นถึงอันเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นี่แหละซึ่งเป็นที่รักใคร่ที่พอใจสำราญใจก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปได้คือเป็นสิ่งรูปก็คือเป็นสิ่งสิ่งที่จิตคิดดำริหมกมุ่นถึงอันเป็นที่ชอบใจสำราญใจพอใจก็เป็นปิยรูปสาตรูปคำว่ารูปจึงมีความหมายที่เป็นวัตถุโดยตรงหรือหมายถึงสิ่งที่จิตกำหนดคิดถึงหมกมุ่นถึงอันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าวนี่เป็นตัวอารมณ์และเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันก็ออกจากภวังค์น้อมออกไปรับอารมณ์คือไปรับเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผลทพะของธรรมะคือเรื่องราวนั้นเข้ามาตัวรูปจริงๆเสียงกลิ่นรสผลทพะจริงๆเป็นวัตถุย่อมเข้ามาสู่จิตซึ่งไม่ใช่วัตถุเพราะจิตไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าสรีรังไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานแต่มีกายนี้เป็นที่อาศัยวัตถุเข้ามาสู่จิตไม่ได้สิ่งที่เข้ามาสู่จิตได้ก็คือตัวอารมณ์คือเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านั้นธรรมารมณ์อารมณ์คือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นที่ประสบพบผ่านมาแล้วเป็นต้นก็เหมือนกันไม่ใช่วัตถุก็เข้าสู่จิตได้เข้าสู่จิตในฐานะเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องเช่นเดียวกันอารมณ์คือเรื่องที่จะเข้าสู่จิตได้นี้ก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแ
วิญญาณเช่นเดียวกันคือจะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนอารมณ์ทั้งหลายจึงจะเข้าสู่จิตได้และจิตนี้ท่านได้มีแสดงอธิบายไว้ในอภิธรรมว่าจิตที่เป็นตัวจิตและจิตนี้ท่านได้มีแสดงอธิบายไว้ในอภิธรรมว่าจิตที่เป็นตัวจิตซึ่งยังไม่มีอารมณ์เรียกว่าภวังคจิตคำว่าภวังนั้นแปลว่าองค์ของภวะคือองค์ของภพคือความเป็นพิจารณาดูในทางหนึ่งก็น่าเข้าใจว่านามรูปนี้เมื่อมีจิตที่เริ่มแต่ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วตามพระพุทธอธิบายที่อ้างมาข้างต้นนั้นจึงมีตัวพบคือความเป็นในที่นี้มุ่งถึงความมีชีวิตนามรูปนี้ยังก็ดำรงอยู่และเมื่อมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่เบื้องต้นก็ก่อตั้งนามรูปนี้มาในเบื้องต้นเติบใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นมาโดยลำดับดังที่ปรากฏอยู่แก่ทุกๆคนในบัดนี้เพราะยังมีตัวจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตหรือเป็นปฏิสนธิวิญญาณในเบื้องต้นและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพระอาจารย์ท่านเรียกว่าภวังคจิตอีกคำหนึ่งด้วยคือจิตที่เป็นองค์ของภพคือเป็นองค์กสมบัติหรือองค์กคุณแห่งภพคือความเป็นในที่นี้คือชีวิตความดำรงอยู่ความเป็นอยู่ความมีชีวิตอยู่ชีวิตก็คือความเป็นไม่ตายยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นตัวจิตที่ทำให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ทำให้นามรูปนี้ดำรงอยู่จึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าภวังคะองค์ของภพองค์ของความเป็นอยู่ดำรงอยู่ไม่ตายยังมีจิตนี้อยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายยังดำรงอยู่ยังเป็นอยู่พิจารณาดูความผู้เป็นดังนี้ได้จึงเรียกว่าภวังคจิตท่านอาจารย์ท่านก็เรียกดังนั้นว่าภวังคจิตอันทำให้ยังดำรงอยู่ยังเป็นอยู่ไม่ตายและความหมายของภวังคจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวภวังคจิตที่แท้ๆนั้นไม่รับยังไม่มีอารมณ์คือจิตที่ยังไม่มีอารมณ์เรียกว่าภวังคจิตต่อเมื่อมีอารมณ์จึงเป็นวิถีจิตวิถีวิญญาณจิตที่บังเกิดขึ้นเป็นไปตามทางในเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันเป็นต้นจิตที่เป็นไปตามทางนี้ก็คือว่าจิตเดินทางจิตเคลื่อนไหวจิตที่น้อมไปไม่ใช่จิตที่อยู่ตัวคือนิ่งอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงมีคำเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนอย่างคนที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงเมื่อมะม่วงผลมะม่วงหล่นลงมาเสียงผลมะม่วงหล่นลงมากระทบแผ่นดินเสียงนั้นก็มากระทบโสตประสาทเข
ของคนที่นอนหลับก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เอื้อมมือไปหยิบเอาผลมะม่วงมาบริโภคเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่นี่เป็นอุปมามีข้ออุปไมยว่าจิตที่อยู่ในภวังค์นั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับและจิตที่ออกรับอารมณ์นั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับที่ตื่นขึ้นเอื้อมมือออกไปหยิบผลมะม่วงบริโภคแล้วก็หลับไปใหม่ก็คือเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันก็เหมือนอย่างเป็นสิ่งที่มากระทบเข้ากับภวังคจิตภวังคจิตก็ตื่นขึ้นมาน้อมออกรับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์แล้วก็กลับเข้าภวังค์ใหม่คือเหมือนยังหลับไปใหม่เมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันใหม่จิตก็ออกจากภวังค์ออกรับอารมณ์น้อมออกรับอารมณ์เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่คือเข้าภวังค์ใหม่ท่านแสดงธรรมชาติของจิตไว้ดังนี้จิตที่ไม่รับอารมณ์นั้นเรียกว่าภวังคจิตและจิตที่ออกรับอารมณ์นั้นเรียกว่าวิถีจิตวิถีก็คือทางก็หมายความว่าจิตน้อมออกไปเหมือนอย่างเดินทางและในการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์นี้เมื่อแสดงตามขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อนคือว่าเริ่มแต่จักขุวิญญาณคือเมื่อตากับรูปมาประจวบกันกระทบถึงจิตจิตก็ออกจากภวังค์มาเป็นวิถีจิตทีแรกก็เป็นจักขุวิญญาณรู้รูปทางจักษุคือเห็นรูปในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและเมื่อเป็นจักขุวิญญาณเห็นรูปขึ้นแล้วก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารก็โดยอาศัยรูปนั่นเองเป็นนามรูปคือจะต้องมีรูปเป็นที่อาศัยอยู่ด้วยจึงจะเกิดเป็นสัมผัสเป็นเวทนาทางกายทางใจหรือว่าทางรูปกายและทางใจเกิดสัญญาเกิดสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ภวังค์ใหม่ในอารมณ์นั้นครั้นเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันใหม่อีกจิตก็ออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์ใหม่ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อนแล้วก็เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารโดยมีรูปเป็นที่อาศัยไปด้วยกันเสร็จแล้วก็กลับสู่ภวังค์ใหม่เป็นไปดังนี้ทุกอารมณ์แต่ว่าเป็นไปรวดเร็วมากและจิตนี้ก็มีปกติรับอารมณ์ได้คราวละหนึ่งเท่านั้นจะรับพร้อมมันสองไม่ได้คราวละหนึ่งเมื่อที่หนึ่งเกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สองได้อารมณ์ที่สองเกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สามได้ต่อๆไปดังนี้ที่ว่าเกิดนั่นก็คือว่าออกจากภวังค์ดับนั่นก็คือว่าเข้าสู่ภวังค์ตามเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตดังนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั่นก็เป็นนามรูปนั่นเองรวมกันอยู่ซึ่งตั้งต้นแต่วิญญาณเมื่อมีวิญญาณขึ้นก่อนแล้ว
จึงจะออกรับอารมณ์บังเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความจำได้หมายรู้เป็นการความคิดปรุงเป็นความปรุงคิดในเรื่องนั้นไปทีละอารมณ์ดังนี้แต่ว่าเพราะรวดเร็วมากจึงได้ไม่รู้สึกว่าหรือไม่รู้ว่าเป็นทีละอารมณ์เป็นทีละอารมณ์เกิดดับหยุดทีละอารมณ์ทีละอารมณ์และจิตก็ออกจากภวังค์เข้าสู่ภวังค์อยู่ทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ดังนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นภวังคจิตซึ่งเป็นตัวจิตต้นเดิมรับอารมณ์ก็ออกจากภวังค์มาเป็นวิถีจิตวิถีจิตนั้นทีแรกก็เป็นวิญญาณแล้วจึงจะเป็นนามเป็นรูปเป็นตัวอารมณ์ดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของทุกๆคนอย่างเต็มที่ทุกคนก็มีสุขมีทุกข์มีเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขมีความจำได้หมายรู้มีความคิดปรุงมีความปรุงคิดทั้งหมดนี้ก็เป็นนามรูปนี่แหละรวมกันอยู่เป็นตัวอารมณ์ซึ่งจะต้องมีวิญญาณเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดนี่เป็นอธิบายตามวิถีวิญญาณหรือวิถีจิตต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป